เอ่ยชื่อเลซิตินคุณผู้ชมหลายท่านอาจสายหน้าไม่รู้จักก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกค่ะเพราะสารสำคัญต่อร่างกายชนิดนี้เรายังพูดกันไม่บ่อยนักเลซิตินพบได้ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันนี่แหละค่ะทั้งพืชและสัตว์เช่นข้าวโพดถั่วเหลืองกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกเนื้อปลาไข่แดงนมและตับถ้าเช่นนั้นเราจะขาดเลติซินกันได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าปริมาณที่เราได้รับสารเลซิตินในแต่ละวันนั่นแหละค่ะเพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาจไม่เพียงพอปริมาณน้อยด้อยคุณภาพเลซิตินที่เราได้รับก็จะน้อยตามไปด้วยเลซิตินสำคัญอย่างไรขาดได้ไหมจะส่งผลอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลัคนาเปล่งนาราธิปนะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการที่นำเอาความรู้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพและความงามค่ะส่งตรงคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันจะมาพูดเรื่องเทคนิคของการดูแลตับค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ดิฉันไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะคะนั่นคือเรื่องของเลซิตินค่ะบางคนงงคิ้วขมวดเลยนะคะว่าเอเลซิตินคืออะไรนะคะวันนี้ดิฉันเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์ม่านอุดมพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะเลซิตินค่ะบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขออนุญาตให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเอ๊ะเลซิตินเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอครับเลซิตินมันก็เป็นสารประกอบนะครับมีคุณสมบัติคล้ายไขมันคือจะบอกว่ามันเป็นไขมัน 100% เลยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างซึ่งไม่เหมือนไขมันทีเดียวนะครับเป็นสารประกอบที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันทั้งอิ่มตัวไม่อิ่มตัวประกอบไปด้วยกลิเซอรอลนะครับประกอบไปด้วยกรดฟอสฟอริกนะครับซึ่งมีฟอสฟอรัสอยู่ด้วยนะฮะประกอบไปด้วยฟอสฟาติดิลโคลีนฟอสฟาติดิลเอทานอลามีนนะครับฟอสฟาติดิลอินโนซิทอลอะไรหลากหลายประมาณนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมว่าเขาคืออะไรประกอบด้วยอะไรนะครับปกติเราเจอเขาได้ที่ไหนคะคุณหมอเลซิตินก็ในอาหารทั่วไปก็มีมากบ้างน้อยบ้างตามชนิดของอาหารนะครับทั้งในเนื้อสัตว์เนื้อปลาแล้วก็ในธัญพืชต่างๆนะครับแต่ที่มีมากเนี่ยก็คืออยู่ในไข่แดงไข่แดงมีในเครื่องในสัตว์แล้วก็มีในถั่วเหลืองไข่แดงเครื่องในสัตว์ถั่วเหลืองนี่คือมีมากๆมีมากๆเลซิตินมีมากๆในนี้ร่างกายคนเราต้องการเลซิตินมากหรือน้อยหรือว่ามันมีสัดส่วนที่เราต้องการไหมคะคุณหมอก็ถือว่าวันหนึ่งก็ต้องการปริมาณค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าคือเลซิตินเนี่ยมันนอกจากจะมีหน้าที่ในการทำงานหลากหลายอย่างแล้วเนี่ยยังมีเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของทุกๆเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยนะคะมีเลซิตินเป็นส่วนประกอบถูกครับถูกครับทั้งในสมองทั้งในเนื้อเยื่อทั่วไปนะครับนะฮะโดยเฉพาะที่ผนังเซลล์เนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบของเลซิตินเป็นหลักดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันประมาณคร่าวๆนะฮะก็ต้องการเลซิตินก็ประมาณ6กรัมต่อวันนะครับนะฮะแล้วส่วนสารสำคัญที่อยู่ในเลซิตินที่เราจะต้องกล่าวถึงอยู่เสมอเลยก็คือฟอสฟาติดิลโคลีนเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็ต้องการประมาณสัก600 700มิลลิกรัมต่อวันครับคือขั้นต่ำนะครับค่ะซึ่งโดยปกติถ้าเกิดมดพูดถึงคนที่รับประทานอาหารทั่วไปค่ะคุณหมอเขารับเลซิตินเรียกว่าเพียงพอไหมคะถ้าเกิดมดกินอาหารทั่วไปเนี่ย 3-4 มื้อเนี่ยก็ต้องกินอาหารที่หลากหลายค่ะแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีประมาณว่าด้วยความที่กลัวอ้วนอะไรประมาณนี้ก็หลีกเลี่ยงอาหารไขมันกินมันน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีโอกาสขาดเลซิตินได้ค่ะถ้าเราขาดเลซิตินแล้วจะเป็นยังไงคะก็ตามบทบาทของเขาก็คือว่าอาจจะทำให้การสะสมไขมันในร่างกายมากกว่าปกตินะครับทั้งในตับในผนังหลอดเลือดนะครับทั้งในมีส่วนเกี่ยวกับทำให้เกิดอาการของโรคผิวหนังเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นั่นเองนะครับนะฮะอาจจะทำให้มีโอกาสเกิดโรคหัวใจง่ายขึ้นเกิดโรคตับง่ายขึ้นนะครับค่ะคุณสมบัติสำคัญของเลซิตินเขามีจุดเด่นไหมคะคุณหมอว่าเลซิตินมีคุณสมบัติเด่นอันดับแรกเลยก็คือว่า
เขาจะทำหน้าที่ในการที่จะทำให้น้ำกับไขมันเนี่ยรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ในร่างกายเราเนี่ยเหรอใช่ครับทำให้น้ำกับไขมันในร่างกายเรารวมตัวกันได้โดยเฉพาะในหลอดเลือดทำไมมันต้องรวมตัวกันคะคุณหมอรวมตัวกันถ้ามันแยกกันมันก็จะตกตะกอนอย่างในเลือดของเราเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นมีคุณภาพเป็นน้ำค่ะแต่การที่จะว่าเรากินไขมันเข้าไปเนี่ยนะฮะไขมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปในหลอดเลือดค่ะการที่ไขมันเข้าไปแล้วกระจายตัวในน้ำเลือดได้เนี่ยนะมันจะต้องมีสารตัวหนึ่งที่คอยเชื่อมให้น้ำมันกับน้ำเนี่ยไม่แยกชั้นกันให้มันเข้ากันใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น emulsifier ซึ่งเลซิตินเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติตัวนี้ก็คือว่ามันจะมีขั้วหนึ่งซึ่งชอบน้ำขั้วหนึ่งชอบน้ำมันนึกง่ายๆว่ามันก็จะไปจับน้ำขั้วหนึ่งจับน้ำมันขั้วหนึ่งแล้วก็ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยปนกันได้อยู่ผสมกันได้โดยที่ไม่ตกตะกอนค่ะกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเหมือนเวลาสมมติว่าเราเทน้ำกับเทน้ำมันใส่แก้วแยกกันมันจะแยกกันคุณผู้ชมใช่ไหมคะแต่ว่าเลซิตินเนี่ยพอใส่เลซิตินลงไปใส่ลงไปปุ๊บคนเนี่ยมันรวมกันได้มันจะรวมกันไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นคราวนี้ถ้ามันตกตะกอนมันจะทำให้เกิดโรคอะไรคะคุณหมอเอาก็แน่นอนว่าถ้าไขมันมันผสมกับน้ำไม่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเวลามันไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมีไขมันเนี่ยตกตะกอนอยู่ทำหลอดเลือดได้ง่ายตกระยะไล่ระหว่างทางเลยฟังประมาณนั้นนะครับแล้วโอกาสที่จะทำให้มีการตีบตันอุดตันของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันก็มีมากขึ้นเขาถึงได้เรียกว่าเลซิตินเนี่ยก็คือคล้ายๆกับเป็นสารละลายไขมันจนนอกจากนั้นยังช่วยให้ไขมันกระจายตัวได้ดีนำไปเผาผลาญได้ง่ายขึ้นนะครับยังมีความสามารถในการลดไขมันอะไรประมาณนี้อีกหลากหลายค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดอยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังโดยง่ายเลยว่าเลซิตินเนี่ยมีประโยชน์ต่ออวัยวะในร่างกายเราเนี่ยอวัยวะไหนบ้างและด้านใดบ้างคะก็ในอวัยวะทุกอย่างเขาต้องที่มีหลอดเลือดไปถูกไหมที่ไม่ที่เป็นพันธุ์ที่มีผนังเซลล์เนี่ยก็จะต้องมีส่วนประกอบเลซิตินใช่เพราะว่าเลซิตินเป็นส่วนประกอบของหนังเซลล์อันต่อมาก็คือหน้าที่ของเขาค่ะหลักๆเลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเรื่องไขมันนะครับไม่ให้มีการไปสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆมากเกินไปค่ะเช่นว่าในตับเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับตับเนี่ยมีโอกาสที่จะสะสมไขมันเนี่ยได้ง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดสารเลซิตินขาดสารฟอสฟาติดิลโคลีนที่อยู่ในเลซิตินเนี่ยนะครับก็จะมีการสะสมของไขมันมากขึ้นซึ่งจะนำมาด้วยการอักเสบของตับนะฮะแล้วก็จะมีการเสื่อมสภาพของตับและพัฒนากลายเป็นตับแข็งกลายเป็นอะไรต่อไปได้ง่ายคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นถามลึกลงไปนิดนึงค่ะว่าไขมันที่อยู่ที่ตับเนี่ยมันมาจากไหนคือมันเกี่ยวกับการที่เรากินอาหารมันๆไหมคะคุณหมอเกี่ยวครับการกินอาหารไขมันอิ่มตัวเยอะนะครับการกินไขมันไม่ถูกสัดส่วนนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสสะสมหรือการกินน้ำตาลกินแป้งที่ย่อยง่ายเกินไปซึ่งในที่สุดก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันนะมันมีไขมันในเลือดเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวเข้าไปในเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะในเซลล์ตับนะอันนี้การกระจายตัวเข้าไปเนี่ยนะมันจะต้องมีการสลายตัวออกมาค่ะนั้นตัวที่จะเข้าไปช่วยสลายไขมันออกจากเซลล์ตับได้เนี่ยก็คือตัวเลซิตินก็คือตัวฟอสฟาติดิลโคลีนในเลซิตินนี่เองครับอ๋อโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนแรกมนคิดว่าฟังดูตอนแรกในเลซิตินเหมือนไปดูแลเรื่องระบบหลอดเลือดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปที่ตับด้วยโดยเฉพาะเลยด้วยตับด้วยในหัวในหลอดเลือดด้วยเพราะว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยตะกอนตะกันต่างๆเราเนี่ยนะครับไขมันเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้อุดตันดังนั้นถ้าเรามีตัวละลายไขมันซะแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะไปกองไปอุดไปตันมันก็ลดลงครับค่ะคุณหมอคะถามต่อค่ะสมมติว่ามดมีไขมันเนี่ยมันไปตกตะกอนอยู่ละครับรับประทานเลซิตินเข้าไปมันช่วยกวาดล้างไหมคุณหมอมันคือมันมีส่วนที่จะทำให้ไม่ตะกอนไม่เพิ่มแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเราเริ่มต้น
การรับประทานอาหารการมีสารละลายไขมันที่เหมาะสมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะค่อยๆเอาสิ่งที่มันเป็นตะกอนอยู่แล้วเนี่ยค่อยๆลดลงได้ค่ะต้องประกอบกับอย่างอื่นด้วยถูกไหมทำอย่างจะให้มันเพิ่มขึ้นด้วยอันที่หนึ่งหนึ่งคือไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเกิดมีเลซิตินเข้าไปไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนไอ้ที่มีอยู่ก็เดี๋ยวดูแลกันไปตามสเต็ปอาจจะลดลงได้ในระดับหนึ่งค่ะคุณหมอคะมันมีการรับประทานเลซิตินมากไปไหมคะคือหมายความว่าคนที่ได้รับเลซิตินมากเกินไปนี่นะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าขาดเนี่ยแย่แน่นอนครับยังไม่เคยมีรายงานความเป็นพิษของเลซิตินนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในส่วนหนึ่งของของผนังเซลล์เราอยู่แล้วด้วยครับร่างกายก็คงมีระบบในการที่จะรับเข้ามามากไปก็มีการระบบการสลายตัวการนำไปกำจัดได้อะไรประมาณนี้มันถึงได้ไม่มีโรคไม่เคยมีรายงานโรคของว่าเอ๊ะเลซิตินเป็นพิษเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะซึ่งจริงคงไม่มีใครที่จะตั้งหน้าตั้งตากินเลซิตินปริมาณมากๆจนเป็นพิษขึ้นมาค่ะคุณหมอคะนั่นหมายความว่าเลซิตินเนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นกับคนทุกเพศทุกวัยถูกต้องใช่ครับเนาะอย่างตอนแรกหนูคิดว่าเลซิตินมันจะคนแก่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเราเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของผนังเซลล์แล้วก็เป็นตัวทำละลายที่คุณหมอบอกไปว่าทั้งละลายน้ำและน้ำมันให้อยู่รวมกันเวลาไหลเวียนไปในร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ตกตะกอนเอาละค่ะคุณผู้ชมคะความรู้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ